สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับวันนี้ฮะจะนำเคล็ดลับการใช้ LINE Application ในเวอร์ชันล่าสุดครับในส่วนของเรื่องการสร้าง Wallpaper มาให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบได้ทดลองเอามาใช้กันดูครับเวลาที่เราเข้าใช้ LINE Application นะครับสมมุติตอนนี้ผมใช้ในส่วนของทีมของอะไรวะจำไม่ได้ฮะโพนี่ใช่ไหมอะไรช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราใช้แบบนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับเราก็จะมีทีมอ๋อนี่ไม่ทีมปกตินี่นาธรรมดาใช่ไหมฮะทีมปกติซึ่งมันก็จะไม่มี Wallpaper ครับ Wallpaper คืออะไรครับก็คือในส่วนที่มีให้ในทีมนั่นแหละเรามาดูตรงนี้นะครับ Wallpaper ที่อยู่ในส่วนของหน้านี้ครับมันก็จะเป็นรูปเหมือนก้อนเมฆธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมแต่เพื่อคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเราสามารถจะสร้าง Wallpaper ได้ด้วยตัวเองครับผมและที่สำคัญWallpaperนี้ครับเราจะสร้างให้แต่ละคนเพื่อนของเราแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรก็ได้ครับซึ่งเวลาเราสร้างWallpaperเข้ามาตรงนี้ครับผมจะเห็นเฉพาะฝั่งเรานะฝั่งเพื่อนไม่เห็นนะครับมาเรามาดูวิธีการสร้างWallpaperกันดีกว่าครับเข้ามาสู่หน้าห้องแชทของแต่ละคนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วคุณผู้ชมมาแตะที่ขีด3ขีดมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นฮะมาเลือกที่การตั้งค่าอื่นๆตรงนี้ครับแตะเข้าไปที่ตั้งค่าอื่นๆนะจากนั้นครับมาแตะที่คำว่า wallpaper ตรงนี้ครับผมแตะเข้าไปเลยนะจากนั้นเราจะมีทางเลือกอยู่4ทางนะครับก็คือ1เลือก wallpaper ฮะไอ้การเลือก wallpaper ตรงนี้ครับก็คือการเลือก wallpaper ที่เขามีให้อยู่แล้วพอเราแตะเข้าไปนะเราก็จะเจออยู่ใน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15รูปครับเราจะเลื่อนเป็นรูปไหนก็ได้นะฮะเช่นเราเลือกเจ้ารูปนี้แล้วกันครับแตะเสร็จเรียบร้อยฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นเจ้าเครื่องหมายเขียวๆตรงนี้และเราก็มาแตะเลือกตรงนี้อีกทีครับผมแตะเลือกโชว์เข้าไปเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดตรงนี้แป๊บนึงฮะถนอมสายตาครับพอเราย้อนกลับมานะเราก็จะพบว่าวอลเปเปอร์ของเราฮะมันเป็นรูปเจ้าหมีตรงนี้เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแต่หากเรายังไม่พอใจนะกลับมาอีกครั้งตั้งค่าอื่นๆวอลเปเปอร์ฮะเราจะมาเลือกเปิดกล้องก็ได้ครับผมเปิดกล้องตรงนี้เลยครับเมื่อเราแตะเปิดกล้องนะมันก็จะเปิดฮะให้เราเลือกว่าเราจะใช้กล้องหน้ากล้องหลังอะไรก็ได้จะถ่ายตรงนั้นแล้วเอามาใช้เลยก็ได้ฮะถ่ายโชว์เข้าไปครับผมแตะเสร็จสิ้นครับผมก็กลายเป็นวอลเปเปอร์ที่เราใช้ตอนนี้ก็ได้หรือยังไม่พอใจครับผมมาเลือกเอาใหม่ฮะมาเลือกรูปที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับเลือกอะไรเดียวแล้วเลือกรูปนี้แล้วกันครับผมเราเลือกฮะจากนั้นคลิกคำว่าต่อไปเลยครับจากนั้นฮะเสร็จสิ้นครับก็จะเป็นรูปวอลเปเปอร์ของเราอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นรูปของเรากับคนรักของเราหรือรูปอะไรที่เราชอบก็ได้ครับอย่างที่บอกฮะมันจะปรากฏเฉพาะรูปของในมันจะปรากฏเฉพาะในโทรศัพท์มือถือของเราเท่านั้นนะครับของคู่สนทนาของเรายังเป็นรูปเดิมอยู่นะจ๊ะแล้วที่นี่ทำอะไรได้อีกล่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมจาก3อย่างที่เลือกไปแล้วนะหากว่าเรารู้สึกว่าอยากจะกลับไปใช้แบบเดิมไม่อยากจะใช้แบบที่เลือกนี้เลยมาเลือกตรงนี้ครับใช้วอลเปเปอร์ของทีมปัจจุบันนะฮะแตะโชว์เข้าไปครับจากนั้นแตะตกลงครับไอที่ทำมาทั้งหมดก็จะอันตรธานหายไปเลยครับก็จะปรากฏมาเป็นรูปแบบเดิมตรงนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะสร้างได้นะคุยกับใครจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้ครับเช่นสมมติคุยกับคนนี้นะอ่ะเราเปลี่ยนนะเราลองมาเปลี่ยนคนนี้นะเอาเลือกวอลเปเปอร์แล้วกันจ้าเอาเลือกเป็นสีเขียวนะเลือกปั๊บเข้าไปครับผมอ่ะwallpaper ของ Teddy Samsung เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นสีเขียวแต่พอมาดูในส่วนของ Teddy เขายังเป็นรูปแบบเดิมอยู่เราก็มาเปลี่ยนอีกครับคุณผู้ชมฮะลองมาเปลี่ยนให้เป็นตัวอื่นฮะเลือก wallpaper ครับเป็นรูปเจ้าหมีครับผมเลือกไปเลยฮะพอเรากลับมาของ Teddy เฉยๆจะเป็นรูปเจ้าหมีฮะแต่หากว่าเป็น Teddy Samsung จะเป็นสีเขียวแบบนี้ไงเราสามารถสร้างได้ทั้งกลุ่มและการแชทส่วนตัวครับผมก็สร้างความสุขในการแชทของเราได้อีกอย่างนึงฮะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เอามาบอกให้สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ